ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคลิปนี้เป็นการทำนายของชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคมปี2562เพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขคิดดีทำดีปฏิบัติดีสัจจะวาจาการคิดดีย่อมเป็นของคนดีไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์ตั้งมั่นเมื่ออยู่กับความทุกข์รับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามขวายคว้าก้าวออกจากความทุกข์ให้ได้แล้วคุณจะเจอความสุขเมื่อเราอยู่กับความสุขทำทุกอย่างทุกวิธีทางที่อยู่ในศีลธรรมอันดีเพื่อให้คงอยู่กับความสุขปล่อยวางก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการคิดบวกมีสติแล้วคุณจะพบกับความสุขความสำเร็จเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคมคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางไกลหรือติดต่อกับคนทางไกลชาวต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศคุณจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งคุณต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วเกณฑ์การงานที่คุณทำอยู่จะประสบความสำเร็จเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเกณฑ์เงินก้อนเงินตกเบิกเงินที่คุณลงทุนไว้กำลังกลับตอบแทนเข้ามาให้ชาวราศีพิจิกได้ชุ่มฉ่ำหัวใจคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลการเดินทางไกลครั้งนี้คุณจะได้โชคได้ข่าวดีจะได้มีเกณฑ์การเลี้ยงฉลองเลี้ยงสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานข่าวดีงานชื่นมื่นงานความสุขความสำเร็จระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพขอให้คุณระมัดระวังการร่มหมอนนอนเสือเกิดขึ้นเกณฑ์การงานเป็นไปได้ปกติค่อนข้างดีประสบความสำเร็จแต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณหวังไว้มันไม่ได้เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่มันไม่ได้ดังเป้าหมายที่คุณหวังหรือคุณต้องการช้าๆมีสติอย่าวู่วามบางครั้งวันนี้ยังไม่ได้มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้สิ่งนั้นอดทนรอคอยเมื่อวันเวลามาถึงคุณจะต้องได้ในสิ่งที่คุณตั้งเป้าคุณจะได้ของขวัญของมีค่าเงินทองของประดับ
บ้านรถที่ดินต่างคนก็ต้องต่างได้แต่คุณจะมีเกณฑ์ได้ข้าวของมีค่าหัวใจจะมีเกณฑ์ความเจ็บปวดเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงหรือพลัดพรากจากสิ่งที่คุณรักคุณจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหรืองานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานทัวร์งานไกด์ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือการส่งออกนำเข้าเกี่ยวกับต่างประเทศคุณจะประสบความสำเร็จเรามาดูสรุปกันสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จเกณฑ์การงานของคุณคุณจะได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกณฑ์การงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเกณฑ์การงานของคุณจะประสบความสำเร็จเหนื่อยแต่คุ้มค่าสำหรับความเหนื่อยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเกณฑ์การเงินมีเข้ามาไม่ขาดมือคุณอาจจะได้เงินตกเบิกเงินจากที่คุณลงทุนไว้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและอาจจะได้ข้าวของเงินทองข้าวของมีค่าอีกด้วยค่ะแต่ในเรื่องของความรักคุณใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์ความเจ็บปวดเกี่ยวกับความรักพลัดพรากจากคนรักหรือห่างไกลการทะเลาะเบาะแว้งไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ในระยะนี้เกณฑ์ความรักค่อนข้างมีปัญหาขอให้คุณจับมือใช้สติในการก้าวผ่านพ้นไปนะคะมันบางทีมันก็ชีวิตก็เป็นแบบนี้เลยค่ะอาจจะสุขในเรื่องงานอาจจะทุกข์ในความรักเราก็คงไม่ได้ทุกอย่างเสมอไปให้อดทนมีสติแต่คุณจะสามารถก้าวฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แน่นอนค่ะให้คุณบูชาพระศิวะนะคะแล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะ